สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเท็ดดี้จากเซตชาแนลครับเนื้อหาสาระต่อจากนี้ไปที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมครับเป็นแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันหนึ่งที่ผมมีความภูมิใจที่จะนำเสนอเจ้าแอปพลิเคชันนี้มากๆเลยครับผมได้ใช้เจ้าแอปพลิเคชันนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วก็พบว่าเจ้าแอปพลิเคชันนี้สามารถทำอะไรได้มากมายให้กับตัวผมและผมเชื่อมั่นว่าหากคุณผู้ชมได้ใช้เจ้าแอปพลิเคชันนี้แล้วครับคุณผู้ชมจะสามารถมีไอเดียอะไรบางอย่างไม่ใช่บางอย่างสิหลายๆอย่างเกิดขึ้นมาก มากมายกับตัวคุณผู้ชมเองเลยนะครับคุณผู้ชมสามารถจะนําเจ้าไอเดียต่างๆเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายมหาศาลในชีวิตคุณผู้ชมเลยครับเจ้าแอปพลิเคชันที่ว่านี้ชื่อว่า Pinterest ครับผมคุณผู้ชมเห็นเจ้าตัวสีแดงๆกลมๆนี่ไหมฮะมีทั้ง Android และ iOS ครับผมเมื่อเราเข้ามาสู่ หน้านี้นะฮะหาคำว่า pinterest ครับ pinterest uh, est ครับคุณผู้ชมเห็นตัวแดงๆ,ๆนี่ไหมครับเจ้าตัวนี้เลยฮะ pinterest ครับหลายๆท่านอาจจะเคยรู้จักเจ้าแอปพลิเคชันนี้มาก่อนแล้วบ้างแต่หลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยรู้จักครับขอโอกาสและพื้นที่ให้กับคุณผู้ชมที่ยังไม่รู้จักเจ้าแอปพลิเคชันนี้นะครับเจ้าแอปพลิเคชันนี้มันมีประโยชน์อย่างไรครับมันมีประโยชน์ตรงที่มันรวบรวมไอเดียในทุกๆเรื่องครับ ในทุกๆเรื่องที่เป็นไอเดียที่มนุษย์ธรรมดาธรรมดาคนนึงจะสามารถค้นหาได้และเจ้าไอเดียตรงนี้นะครับมีตั้งแต่เล็กๆชนิดว่าการทําไม้จิ้มฟันไปจนกระทั่งถึงสร้างบ้านสร้างเรือนอะไรมากมายเลยนะครับหากเรามาดูคะแนนแล้วที่คะแนนเต็ม5นะครับเจ้าแอปพลิเคชันนี้ได้4.6แต่4.6ตรงนี้มาจากผู้ชมที่ให้คะแนนถึง3ล้าน8แสนกว่าเลยนะครับคุณผู้ชมเห็นคะแนนไหมฮะเมื่อเราโหลดเจ้าแอปพลิเคชันแล้วนะครับเราก็เข้าไปดูในส่วนของอเดี๋ยวขอไม่ เดแล้วกันนะครับขออนุญาตพาคุณผู้ชมเข้าไปดูเลยละกันอยู่ตรงนี้ฮะ Pinterest ครับผมเมื่อเรากดจอแอปพลิเคชันนี้เข้าไปดูนะครับในหน้าแรกในเรื่องราวต่างๆนะครับก็จะมีเห็นไหมคุณผู้ชมเห็นไหมครับมีตั้งเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นงาน DIY สัตว์เลี้ยงเทคนิคการใช้โทรศัพท์ต่างๆเ,าเรื่องอวกาศก็มีฮะการสร้างบ้านสร้างเรือนการอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับมันเป็นไอเดีย มากมายที่คุณผู้ชมจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้ครับผมเองยังเคยคิดจะสร้างบ้านจากการดู Pinterest นี่เลยครับคราวนี้เรามาดูความชอบส่วนตัวว่าความชอบส่วนตัวของเรามีอะไรบ้างครับคุณผู้ชมกดเข้าไปที่ค้นหาฮะเขาจะให้คุณผู้ชมค้นหาไอเดียต่างๆไอเดียต่างๆเช่อนอยากจะสร้างบ้านหาคำว่าอะไรดีฮะ small home หรือ eco home ดีฮะ eco ดีไหม eco home โอเคเราหาคําว่า E c โค o m e นะครับคำนี้ผมยังไม่เคยหาเลยพอาหาปุ๊บเราก็จะเจอนะครับคุณผู้ชมเห็นตรงนี้ไหมฮะจะมีดีไซน์ต่างๆมีไอเดียมีโมเดลมีวอเตอร์มีอะไรที่เราจะที่เราจะใช้กับคําในส่วนของบ้านได้นะครับออกจะออกมาเขามีให้คุณผู้ชมเลือกมากมายเลยนะฮะหลังจากเลือกมากมายนี่แล้วนะครับคุณผู้ชมเห็นตรงมุมขวาบนไหมฮะที่เป็นลักษณะของกรวยกรองครับผมเมื่อเราคลิกเข้าไปตรงนี้นะฮะเขาจะให้เรากรองผลลัพธ์ว่าเราต้องการอะไรแบบไหนฮะ ต้องการพินผู้ปักพินบอร์ดอะไรต่างๆที่เดี๋ยวเราจะเข้าไปเลือกกันเองในภายหลังครับผมเมื่อเราเข้ามาตรงนี้นะฮะเรามาดูในส่วนของบอรด Eco Home คุณผู้ชมจะเห็นว่ามี Eco Home จำนวนมากเลยนะครับอยู่ในนี้ทั้งแบบบ้านราคาประหยัดประหยัดแมวโมเดิร์นนะครับที่คุณผู้ชมสามารถจะเอาไปใช้ได้จริงและในบางเว็บไซต์ครับต้องบอกไว้ก่อนว่าตรงเนี้ยไอตรงเนี้ยมันเหมือนกับการรวบรวมที่ สมาชิกของ Pinterest เขาเอามารวบรวมลงไว้ตรงนี้ให้ครับหากเราต้องดูต้องการจะดูรายละเอียดมากกว่านี้เราก็แค่คลิกลงไปดูตามรูปที่เราต้องการครับสมมุติผมถูกใจเจ้าบ้านหลังเล็กนี้มากเลยนะฮะซ้ายมือเนี่ยผมอยากจะเข้าไปดูรายละเอียดของเจ้าบ้านหลังเล็กนี้ละผมก็คลิกเข้าไปดูนะครับ ก็จะมีรูปภาพปรากฏขึ้นก่อนนะครับหลังจากนั้นทางด้านล่างนะฮะทางด้านล่างเราจะเราดูปุ๊บ,บเขาจะเริ่มบอกรายละเอียดกับเราแล้วเขาจะบอกว่าเนี่ยมันมีบุคคล4ี่รายลองพินนี้แล้วลองพินนี้ตรงนี้ก็คือว่าเขาเข้าไปคอมเมนต์ไปทําอะไรตรงนี้นะครับหากเราจะเข้าไปดูฮะเราเข้ามาดูตรงที่ไปที่เว็บไซต์ครับผมเมื่อเราคลิกที่ไปที่เว็บไซต์ตรงนี้ครับ เขาจะพาเราไปสู่หน้าเว็บไซต์ซึ่งเป็นเจ้าของรูปภาพเจ้าของเนื้อหาอันนี้หรือเรียกง่ายๆว่าเจ้าของพินอันนี้ครับเมื่อเราเข้าไปดูในส่วนของเว็บไซต์ที่เขาให้มาก็จะมีรายละเอียดมากมายบอกกับเราซึ่งบางเว็บไซต์นะครับจะบอกรายละเอียดถึงขนาดว่า วัสดุอุปกรณ์ต่างๆใช้อะไรบ้างขนาดเท่าไหร่บ้างและมีอะไรบ้างเพื่อที่เราจะสามารถไปคำนวณต้นทุนของเราได้เองเลยนะครับโอเคหลังจากนั้นเราลองหาคำอื่นดูบ้างฮะหาคำว่าอะไรดีนะหาคำว่าคุกกิ้งละกันฮะทำอาหารทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่ผมเชื่อว่ามันไม่ยากเกินความสามารถของคุณผู้ชมนะวันนี้ครับโอเคเมื่อเราเข้ามาสู่ในโหมดของคุกกิ้งใช่ไหมครับก็จะมีทั้งเทคนิคทั้งอะไรบางครั้งก็อ่านไม่ออกหนังสือผู้ชาย for t o hack อะไรฮะ กกสมมติจะทาชิคเก้นเนาะหมดชิคเก้นนะครับเราคลิกเข้าไปนี่เขาก็จะมีให้เราดูเลยนี่ทําอะไรยังไงบ้างนะครับเห็นไหมฮะคุณผู้ชมฮะโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งแล้วกันเราดูคาแล้วกันนะฮะคาฮะคาคา,า,ามีคาน่ารักด้วยโอเคสำหรับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบรถนะฮะเข้ามาในหมดคาผมเชื่อว่าคุณผู้ชมไม่ผิดหวังแน่นอนครับแล้วสิ่งที่มันสะใจว่าการที่เข้าไปเสิร์ชหาใน Google เฉยๆก็คือ รูปเนี้ยมันสามารถที่จะพาเราเข้าไปสู่เว็บไซต์ต่างๆได้แล้วมีทางเลือกตรงนี้ให้กับเรามากมายในการที่เราจะเลือกเอาขาเรียกอะไรนะฮะเลือกเลือกเลือกรูปแบบที่เราต้องการจะเป็นคาดีไอจะเป็นซูเปอร์คาเป็นไอเดียฮะซ,ซึ่งแตกต่างจากการเสิร์ชหาใน Google นิดหน่อยครับแล้วผมชื่นชอบการใช้เจ้า Pinterest ตัวนี้มากๆเลยครับแนะนําให้คุณผู้ชมลองโหลดมาใช้ฮะโหลดได้ฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายครับคุณผู้ชมหาไอเดียอะไรก็ได้ในโลกนี้ที่ไม่มีอยู่ฮะนอกโลกไปแล้วเนี่ยคุณผู้ชมเห็น เห็นเห็นตรงนี้ไหมฮะอันนี้เราออกไปสู่นอกโลกแล้วนะครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะมีความคิด ไอเดียหรืออยากจะคิดอะไรทําสักอย่างหนึ่งนะครับดูเนี่ยฮะเห็นไหมไอเดียเนี่ยบันเจิดไหมครับในบางทีเราก็นึกไม่ออกที่จะไปค้นหาว่ามอเตอร์ไซค์ล้อเดียวใช่ไหมครับแต่ในนี้ก็มีให้คุณผู้ชมเข้ามาดูได้ฮะมอเตอร์ไซค์ล้อเดียวครับผมคุณผู้ชมใช้ไอเดียตรงนี้ต่างๆไม่ว่าจะหาความรู้เพิ่มใส่ตัวเอาไปต่อยอดทําธุรกิจด้วยการศึกษาอะไรจากตรงนี้ก็ได้มากมายฮะเป็นแอปพลิเคชันที่ผมภูมิใจนําเสนอมากครับผมเชื่อว่าแอปพลิเคชันนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมอย่างมากๆเลยทีเดียวฮะเพียงแต่เสียส ลมาดูหน่อยแมก้กระทั่งการผูกเชือกองเท้าก็ยังมีดูสิครับคุณผู้ชมฮะ ก็ขอให้ขออนาตไปใช้ประโยชน์นะฮะผมผมผมภูมิใจมากกับแอปนี้ที่จะนําเสนอคุณผู้ชมครับก็อยากให้คุณผู้ชมเอาไปใช้ประโยชน์จริงๆนะฮะออก็อย่างไงก็ถ้าชอบใจแล้วคิดว่าอ่าคลิปวิดีโอของแซทชาแนลเรามีประโยชน์ครับคุณผู้ชมอย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับเราฮะเราจะหาข้อมูลดีๆเรื่องโทรศัพท์มือถือเรื่องเทคโนโลยีและความรู้รอบต,ตัวต่างๆมาฝากคุณผู้ชมในทุกๆวันฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมครับและติดตามแซทชาแนลของเราสวัสดีครับ